สวัสดีครับท่านผู้ชมวันศุกร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2566วันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับกิจนิมนต์อยู่ที่เทศบาลตำบลนาหนาดอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับหลวงตาบุญชื่นรับกิจนิมนต์ที่นี่วันที่11และก็วันที่12ค่ำคืนวันที่11ที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาหนาดในส่วนเช้าวันนี้วันที่12ซึ่งเป็นเช้าวันศุกร์นะครับหลวงตาบุญชื่นก็จะได้บินธบาตฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็จะได้เดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ค่ำคืนวันนี้นะครับวันที่12นี้ยังไม่มีกำหนดการซึ่งหลวงตาบุญชื่นก็คาดว่าจะสวดมนต์ทำวัดเย็นในที่พักสงฆ์นะครับค่ำคืนวันที่12วันที่13ส่วนเช้าวันที่14นี่ฉันภัตตาหารเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมอำเภอธาตุพนมวันที่15ก็ฉันเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่าอำเภอธาตุพนมวันที่16ก็ฉันภัตตาหารเช้าที่โรงเรียนอนุบาลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมนะครับวันที่16ถึง17นี่หลวงตาจึงจะเดินทางไปพักจำวัดที่โรงเรียนบ้านแสนพันมันหย่อนตำบลแสนพันอำเภอธาตุพนมนี่ก็เป็นการไปพักจำวัดในสถานที่อื่นนะครับส่วนวันที่13 14 15 16นี่ก็จะพักจำวัดอยู่ที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่อันนี้ตามกำหนดการในตารางจิตนิมนต์ของหลวงตานะครับส่วนตั้งแต่วันที่17มกราคมเป็นต้นไปหลวงตาก็จะเปลี่ยนจากอำเภอธาตุพนมไปยังอำเภอเรณูนครซึ่งกำหนดการต่างๆเหล่านี้แอดมินได้นำเสนอท่านผู้ชมไปแล้วก็ลองไปดูนะครับในคลิปก่อนหน้านี้กำหนดการรับจิตนิมนต์ของหลวงตาในสถานที่ต่างๆเราได้นำเสนอไปเรียบร้อยเพื่อท่านผู้ชมจะได้เตรียมการไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้าแล้วก็ร่วมใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเรียกว่าเดินทางไปครั้งเดียวได้ปฏิบัติธรรมครบตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือทานศีลและก็ภาวนาการทานก็คือการทำบุญใส่บาตรนะครับการบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างสถานที่ราชการศีลก็คือการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ร่วมกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธทั้งเช้าและเย็นส่วนการภาวนานั้นก็คือการนั่งสมาธินะครับหลวงตาก็จะนั่งประมาณตีสามในเกือบจะทุกๆวันจนถึงประมาณตีสี่ตีห้าเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธสำหรับกิจกรรมในช่วงนี้นะครับวันที่12นี่หลายโรงเรียนก็จัดกิจกรรมวันเด็กวันที่13เป็นวันเด็กแห่งชาติสถานที่ราชการหน่วยงานทหารที่มีอุปกรณ์ทางทหารที่เด็กชื่นชอบก็จัดมาแสดงให้เด็กๆได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถถังเรือรบนะครับอันนี้เด็กก็จะชอบมากหรือบางคนก็จะพาเด็กไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดนะครับสถานที่เด็กชื่นชอบสวนสนุกหลายโรงเรียนก็จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนได้สนุกสนานกันในวันก่อนวันหยุดวันศุกร์หรือว่าบางโรงเรียนก็จัดวันจันทร์แอดมินเองนะครับร่วมกับคุณแรมจิปเปอร์สันคุณทอมจิปเปอร์สันก็ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กปีนี้เราสนับสนุน3โรงเรียนก็คือโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูโรงเรียนบ้านหนองเมดแออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูแล้วก็โรงเรียนของบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยก็คือที่น้องเอ๋ยได้เรียนหนังสืออยู่นะครับเราก็จัดร่วมทำบุญแล้วก็จัดซื้อของเล่นขนมนมเนยให้เด็กๆได้รับประทานกันสนุกสนาน
ก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้เราก็เอาบรรยากาศค่ำคืนที่ผ่านมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันส่วนเช้าวันนี้ก็ชมบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นบิณฑบาตที่องค์การที่เทศบาลตำบลนานาดอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณบรรเย็นบุพสิริที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ